นคนหนึ่งเลิกกับแฟนก็เสียใจจะบ้าอยู่แล้วอะกับถูกสังคมมองว่าอ๋อเพราะบ้านเธอแหละผิดเดี๋ยวก่อนฉันเท่านั้นที่รู้ว่าความรักของฉันมันคืออะไรแบบนั้นเลยค่ะที่วันรู้สึกเลิกกับแฟนยากแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวอีกอะไรอีกคือมันอีลุงตุงนังไปหมดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเบลมซึ่งหวานยอมรับว่าหวานก็มีส่วนผิดในการที่หวานแมเนจไม่ดีหวานไม่โทษใครคุณแม่ก็มีส่วนผิดพี่กวางเองก็มีส่วนผิดทุกคนมันมีส่วนผิดเป็นส่วนประกอบในเรื่องอยู่แล้วอะแต่ว่าที่พี่เอ๋พูดมาหวานรู้สึกเลยว่าเลิกกับแฟนก็เสียใจแล้วเรื่องส่วนตัวก็ถูกตีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หวานไม่ค่อยโอเคก่อนหน้านี้จนตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในวังวนความรู้สึกแบบนี้อยู่ว่าหวานไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ถูกต้องใช่ถ้าวนอยู่กับคำนี้รอดหวานไม่ได้ทำอะไรผิดใช่พี่หวานหวานคิดอย่างนั้นแหละหวานก็ยิ้มย้ำจำใสไปแต่ว่าในใจหวานก็หรือบางทีกับคำถามว่าทำไมบางทีมันก็ไม่มีคำตอบเนาะทำยังไงต่อไปดีกว่ายังไงดีกว่าไม่ใช่ทำไมเนาะเปลี่ยนเป็นยังไงยังไงพี่ว่าจะเปลี่ยนวางมันลงได้บ้างจริงๆนะคะถ้าพูดจริงๆถ้าหนูไม่ได้เป็นคนโด่งดังแบบนี้หนูก็แค่ผู้หญิงผู้ชายคนนึงที่เขาเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วไงต่อเดี๋ยวก็ต้องต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองไงมีคนบนโลกนี้เลิกกันเยอะแยะมากมายแต่พอวันนี้อย่างที่บอกค่ะพอเราอยู่ในโซเชียลปั๊บมันกลายเป็นว่าปากทุกคนได้มีผลต่อชีวิตและจิตใจของเราทั้งหมดและที่สำคัญเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ด้วยจะไปบอกว่าเธอหยุดคอมเมนต์สักทีนะก็ไม่ได้อีกก็มือของเขาอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ไปเราพูดกันอยู่เสมอว่าปากอยู่ที่เขาแต่ใจอยู่ที่เราเนาะแต่เราไม่อ่านได้นะใช่ใช่จุ๋มเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสาระสำคัญเสมอค่ะเสมอไปไม่ได้เสมอไปคือเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าบางทีก็อยากรู้ที่หวานบอกว่าบางทีเราก็อ่านก็อยากจะรู้ว่าทุกคนแหละคิดอะไรใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราในจังหวะเวลาที่เราไม่แข็งแรงพอก็ไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นทุกข์พี่ว่าเหมือนกระดาษแผ่นนึงเนาะเห็นจุดสีดำอยู่จุดเดียวมีพื้นที่ขาวเยอะแยะมากมายแต่เวลามองเธอเลยฉันเห็นจุดดำก่อนเลยในคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจหนูก็ไม่ใช่น้อยพี่ก็รู้สึกว่ามันต้องมีเสียงให้กำลังใจอะแต่เราจะเห็นอันที่ดำเห็นบอกว่าน้ำใหม่ชวนคาราโอเกะด้วยใช่ไหมคะโอ้โหวันก่อนน้ำใหม่บอกมาลูกร้องคาราโอเกะกันเขาก็เริ่มเปิดคอนเสิร์ตอิมแพคอารีนา20เพลงแล้วพอคนแบบจะร้องเพลงเขาก็จะเขาพูดเบามากแต่วันได้ยินไม่ต้องร้องเพลงเศร้าไม่ต้องร้องเพลงเศร้าหวานก็เลยบอกร้องได้ร้องได้ไม่ไหวเดี๋ยวหวานร้องไห้เองแล้วสุดท้ายหวานก็ร้องไห้จริงๆในบางเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดเพลงน้ำใหม่อะค่ะลูกคือที่ชั่วนึงหวานก็รู้สึกแบบครอบครัวเราก็ซัพพอร์ตเราดีเนาะเขาก็ภูมิใจเราไหนๆก็ไหนๆถูกพาดพิงแล้วต้องให้เธอปรากฏตัวสักหน่อยค่ะอยากจะมาขอให้กำลังใจให้กับหลานใหม่นะคะอยากจะบอกเลยว่าทุกชีวิตนะคะมีทุกข์มีสุขนะคะมีขึ้นมีลงนะคะเพราะฉะนั้นใหม่เชื่อมั่นในความดีนะใหม่เชื่อว่าหวานเป็นเด็กกตัญญูเป็นเด็กดีนะคะกตัญญูพ่อคุณแม่มาสนุกก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องหวานนะคะพี่ออพี่ปูนะคะพี่สาวของใหม่นะคะและความดีนี้นะจะหนุนนำนะคะให้หวานประสบความสำเร็จกับทุกๆสิ่งในอนาคตในภายภาคหน้าค่ะขอเพียงมีสติ I love youค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหวานกำลังผ่านเรื่องอะไรที่มันหนักมากนะอยากจะบอกว่าแก้วกับพี่พิมอยู่ตรงนี้นะคะโทรหาเราได้ตลอดถึงแม้วันนี้หวานจะยังคุยกับแก้วไม่ไหวแก้วจะอยู่ไกลยังไงก็ตามส่งกำลังใจไปให้นะคะรู้ว่าหวานเข้มแข็งรู้ว่าหวานเนี่ยจะสามารถผ่านอะไรไปก็ได้นะคะไม่ว่าจะหนักขนาดไหนแก้วเป็นกำลังใจให้แล้วก็รักหวานมากๆแล้วก็ยังไงก็โฟกัสที่ตัวเองเนาะดูแลตัวเองเยอะๆอยากร้องไห้ก็ร้องนะคะปล่อยออกไปให้มันผ่านไปดูแลตัวเองโฟกัสกับงานแล้วก็ดูแลวากิลแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะยังไงต้องการเราเมื่อไหร่กดโทรศัพท์มาหาได้ตลอดค่ะพอมารู้ข่าวประกาศเลิกยุติความสัมพันธ์นะคะตกใจแล้วก็ช็อกมากๆเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านการทำงานคอนเสิร์ตแกรมมี่ไอเอสมาด้วยกันก็ไม่เห็นสัญญาณหวานก็ไม่เคยเล่าเลยว่าแบบมีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรกันโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นตามข่าวเรื่องว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ยิ่งไม่ทราบเลยนะคะพอได้เจอกันได้พูดคุยกันได้รับรู้เรื่องราวจากที่หวานเล่าก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วคงไปต่อความสัมพันธ์ด้วยปัญหาแบบนี้ยากจริงๆก็ในเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจแล้วนะคะพิมก็อยากให้หวานมีสติแล้วก็ใช้เวลารักษาเยียวยาหัวใจยังไงมันก็จะต้องดีขึ้น
เวลามันจะช่วยให้หวานดีขึ้นแน่ๆอยากให้หวานหันกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่รักครอบครัวรักตัวเองดูแลหัวใจตัวเองให้มากๆไม่รีบผ่านกันคนเดียวแน่นอนยังไงหวานก็มีทั้งครอบครัวมีเพื่อนมีพี่พิมพ์มีแก้วมีทุกคนที่รักหวานอยู่ตรงนี้เสมอหันมาเมื่อไหร่ก็เจอกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเสมอทุกๆเรื่องรีบๆหายนะหันกลับมายิ้มมาสนุกด้วยกันไวๆคุณพ่อคุณแม่ก็รอหวานอยู่แหละรอให้หวานกลับมายิ้มมาหัวเราะจะสุขจะทุกข์ก็คือ